บางส่วนที่มีความวิตกกังวลว่าชาวลำปางเนี่ยอาจจะมีคนที่ไปมาแล้วก็มากับไฟที่มีความเสี่ยงตรงนั้นเท่าที่มีการสอบถามข้อมูลจากผู้ที่เดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับเที่ยวเกาะฮอกไกโดเนี่ยพบว่าไม่เป็นผู้โดยสารคนละไฟล์กับที่เป็นข่าวที่กรุงเทพนะครับเท่าที่สอบถามดูนะครับเพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้ก็ยังไม่มีผู้ที่กลุ่มคนลำปางที่ไปเที่ยวฮอกไกโดกลับมาเนี่ยที่คุยกับเราเนี่ยไม่ใช่กลุ่มไม่ใช่ไฟล์เดียวกันกับคุณปู่มหาภัยที่ปรากฏเป็นข่าวครับในขณะนี้เนี่ยก็อยากจะฝากถึงพี่น้องชาวจังหวัดลำปางนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศที่เสี่ยงนะครับตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเช่นประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นนะครับอย่างจีนนี่ก็รวมถึงไต้หวันฮ่องกงหมาเก๊านะครับตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นเองหรือว่าแม้กระทั่งอย่างสิงคโปร์นะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มประเทศที่ถือว่ามีความเสี่ยงนะครับหากท่านกลับมาถึงประเทศไทยแล้วถึงลำปางบ้านเฮาแล้วเนี่ยนะครับก็ขอให้ท่านอันที่หนึ่งนี่นะครับเพื่อที่จะช่วยกันนะครับในการที่จะลดปัญหาหรือว่าลดโอกาสในการที่เกิดการกระจายมีการติดเชื้อเนี่ยนะครับหนึ่งก็ขอให้ท่านพักอาศัยอยู่ที่บ้านของเราเองนะครับอันที่สองให้สวมหน้ากากอนามัยนะครับสวมหน้ากากอนามัยหากท่านไม่มีก็มาขอได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางของเราหรือว่าจะขอได้ตามโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยทั่วไปนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงหรือว่าลดการสุงสิงกับคนอื่นในบ้านนะครับไม่มีความจำเป็นเนี่ยขอความร่วมมือนิดหนึ่งนะครับว่าไม่ออกไปในพื้นที่สาธารณะนะครับเช่นการนั่งรถโดยสารสาธารณะไปห้างสรรพสินค้าต่างๆไปตลาดต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ถ้าหากว่าหลีกเลี่ยงได้ขอความร่วมมือในการหลีกเลี่ยงนะครับอันที่สองนี่ให้สังเกตอาการตนเองนะครับโดยการดูว่าเรามีไข้เรามีอาการทางเดินหายใจผิดปกติไหมหรือมีโรคทางเดินอาหารหรืออะไรผิดปกติหรือไม่นะครับหากต้องการอุปกรณ์ในการวัดไข้เช่นปลอดเทอร์โมมิเตอร์ต่างๆพวกนี้เนี่ยติดต่อขอรับการสนับสนุนได้นะครับที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางหรือที่โรงพยาบาลทุกแห่งของจังหวัดลำปางอันนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเรามีอุปกรณ์พวกนี้ในการที่จะดูแลนะครับหากพวกเราทำแบบนี้แล้วภายใน14วันท่านไม่มีอาการผิดปกติใดๆเลยนะครับก็ถือว่าเราปลอดภัยจากการติดเชื้อไข้หวัดCOVID-19 นะครับหรือ COVID-19 นะครับอันนี้ขอความร่วมมือจากกับพี่น้องชาวลำปางจริงๆนะครับที่ได้เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศที่เป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงในห่วงเวลานี้นะครับอ๋อคุณครูให้มารับคุณครูบอกให้มารับเลยเหรอบอกเหตุผลไหมฮะบอกว่าไงฮะบอกว่าเขาเนี่ยเป็นเฝ้าระวังโรคระบาดใช่ไหมฮะค่ะยายก็กลัวเอาหลานกลับคนตะกอนแข็งแรงกันเลยต้องเลี้ยงกันเลี้ยงกันนะครับน้องใช่ไม่มีอะไรหรอกค่ะไม่มีอะไรไม่มีแต่ว่าเรากลัวเขาไปเรากลัวไปเองครับผม
ป้องกันไว้ป้องกันไว้เนาะใช่ค่ะมันไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวพี่หนึ่งขอถามยามที่กลับมารถในคลองยามเป็นไรจับอันเนี้ยเหมาะใส่แม่งกามอ่อนน้อยนี่งามทำงามแต่สีบ่ค่อยซอดแต่ไปแต่งสีก่อนไปรถหลังมาเลยนี่นั่นยังไงวะดูน้อยได้ดื้อผสมเพื่อมันล็อกอื้อนี่ใส่แบบนี้เดี๋ยวแล้วนี่แล้วเจ๋อวะใช่อ้ามใจละอ้ามใจผิดโทษแล้วนะใช่